สวัสดีครับพีเพผมพีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบในการใช้งานนะผมที่พีใช้มาประมาณ1เดือนนะผมกับตัว Samsung Galaxy A05 ผมตัวนี้ราคาเรท 3,000 ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่เรทราคาคือดีมากครับแบต 5,000 ฟาสชาร์จ18วัตต์หน้าจอ 6.7 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ HD พัดนะครับก็ถือว่าสีสันสวยงามมากครับแบตเยอะจอใหญ่นะผมแล้วตอนนี้ผมกล้องหลังถ่ายสูงสุดก็คือ50ล้านพิกเซลผมตัวนี้ก็คือตัว Samsung Galaxy A05s นะผมบอกเลยว่าจอใหญ่เหมือนกันผม 6.7 นิ้วเป็นจอแบบ Full High Def พัดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าในการใช้งานคือใช้งานได้จริงครับผมแบตเยอะเช่นกันครับ5000มิลลิแอมป์ผมกับ Fast Charge 25วัตต์ผมตัวนี้ CPU ตัวนี้ใช้ตัว Helio G85 ผมตัวนี้ตัว Snapdragon ผมตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีเช่นกันครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่พีเลือกใช้จริงครับก็คือใช้ตัว Snapdragon 680นะผมเล่นเกมทั้งคู่บอกเลยว่าจัดการความร้อนคือดีมากลอมของ Samsung ครับขึ้นชื่อเป็นลอมดีอยู่แล้วครับในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์คอันนี้เรท 3,000 ครับอันนี้เรท 5,000 คือเป็นเรทที่มันคุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมกล้องในการใช้งานก็เพียงพอมากครับผมกล้องหลัง50ล้านเท่ากันครับผมในการใช้งานกับตัวนี้ผมในส่วนกล้องหน้าผมตัวนี้13ล้านตัวนี้8ล้านสำหรับพีมันก็เพียงพอแหละในการใช้งานสำหรับกล้องหน้ากล้องหลังครับการดีไซน์ผมพี่ขอเปรียบเทียบว่าการดีไซน์เป็นไงบ้างส่วนตัวผมการดีไซน์มันจะใกล้เคียงกันมากครับนี่ครับช่องใส่ซิมตำแหน่งก็อยู่ที่เดียวกันนะครับคือการดีไซน์อ่ะมันจับหัดมือทั้ง2ตัวครับตำแหน่งลำโพงก็เหมือนกันเลยครับผมนี่ครับ1ลำโพงก็อยู่ตำแหน่งตรงกันเลยแล้วก็เห็นไหมครับไมโครโฟนตำแหน่งเหมือนกันครับรูแจ็ค 3.5 รุ่นนี้มีรูหูฟัง 3.5 มั้ยครับแล้วผมถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เกินคำว่าคุ้มจริงในการใช้งานกับตัวนี้เวิร์กมากครับเวิร์กจริงลำโพง1ตัวเช่นกันนะครับแล้วก็หน้าจอครับเป็นหน้าจอแบบ 6.7 นิ้วเป็นแบบ PLS LCD ครับบอกเลยว่าสีสันมันคมชัดมากในการใช้งานครับสู้แสงถือว่าดีมากครับตัวติ่งของหน้าจอก็เท่ากันนะผมตัวนี้บอกเลยว่าแต่ตัว A05 จะมีหยดน้ำที่ดีไซน์สวยกว่านะครับนี่ให้ดูเลยนี่ครับ A05 ก็เพียงพอแล้วราคาเรท 3,000 ครับนี่กล้องหน้า8ล้านนะครับผมแล้วก็ตัวนี้กล้องหน้าคือ13ล้านนะครับความจุนะผมตัวนี้แรมเหมือนกันครับแรม6 GB แล้วก็รอม128 GB เพิ่มไมโคร SD card คือ1 TB เท่ากันนะผมในการใช้งานตัวนี้ผมตัวเฮิร์ตของหน้าจอตัว A05s จะชนะตัว A05 ครับเพราะว่าเฮิร์ตปรับได้สูงสุดคือ90เฮิร์ตตัวนี้ปรับสูงสุดคือ60เฮิร์ตนะครับผมในการใช้งานนะแล้วความชัดครับผมตัวนี้ก็ชนะตัว A05 ครับอันนี้เป็นแบบ SD พัดอันนี้เป็น Full High Def พัดนะครับผมนี่ครับแต่จริงๆนะถ้าเราจ้องดีครับตัวนี้จะเป็นแบบไม่ละเอียดนะครับตัวนี้จะละเอียดมากกว่าแน่นอนครับผมราคามันต่างกันเกือบ 2-3,000 ครับแต่ถ้าพี่ชอบนะตัว 3,000 นี้โคตรคุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมสำหรับรุ่นนี้บอกเลยว่ามันคุ้มจริงลอมในการใช้งานก็เพียงพอมากๆอะไรกับลอมครับผมมาดูผมการดีไซน์ด้านหลังครับให้ดูเลยนี่ครับอันนี้ดีไซน์ครับผมตำแหน่งการดีไซน์มันก็ใกล้เคียงกันครับแต่พีว่าประสูติที่พรีเมียมกว่าตัว A05s ครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นดำด้านที่แบบสวยงามดีครับตำแหน่งกล้องครับผมสังเกตไหมว่าตัว A05 ครับผมจะมีแค่2เลนนะครับก็คือเลนที่จับความลึก2ล้านกับกล้องหลัก50ล้านผมในส่วน A05s ผมจะมีเลน50ล้านกับจับความลึกครับผมอยู่ที่2ล้านแล้วก็เลนมาโครคือ2ล้านเห็นไหมว่าความแตกต่างกันครับให้ดูแต่ตำแหน่งการวางแฟกก็อยู่ใกล้เคียงกันเลยครับเหมือนเอาบอดี้เดิมมาใช้ครับผมแต่ก็ปรับปรุงในการเพิ่มกล้องตัวมาผมกับราคาที่ต่างกัน 2-3,000 นะครับ Android เหมือนกันครับใช้ One UI 5.1 Android version 13เหมือนกันครับน้ำหนักเหมือนกันครับน้ำหนักอยู่ที่195ในส่วน A05 สับ A05 ผมอยู่ที่194กรัมแตกต่างแค่1กรัมก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับความบางครับผม 8.5 มิลลิเมตรครับความบางเท่ากันเลยทั้งคู่นี้นี่ครับปุ่มเปิดปิดอะไรต่างๆก็เหมือนกันเลยครับตัวนี้นี่ครับแต่ของตัว A05s ผมจะมีปุ่มสแกนลายมือผมที่ power ในส่วนตัว
A05 ไม่มีนะครับตัวนี้จะมีเห็นไหมครับว่าแตกต่างกันแล้วก็คือสแกนลายนิ้วมือผมตรงปุ่ม power สำหรับ A05S นะครับนี่สำหรับ CPU ผมบอกเลยว่าตัว Snapdragon 680นะผมถือว่าเล่นเกมดีมากเกมคือเล่นได้ดีจริงครับก็คือมันสามารถปรับได้สูงสุดได้อย่างสบายมากความลื่นไหลตัว Snapdragon 680จะมีความลื่นไหลนะผมมากกว่าตัวที่เป็น Helio G85 แต่ Helio G85 ผมราคาเลย 3,000 เล่นเกมดีนะ RV ปรับ60เฟรมถือว่าลื่นลื่นครับลื่นในการใช้งานมากครับเหลือมากในการใช้งานกับตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกม ROV เดี๋ยวพี่คิดให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่ลองจริงครับ ROV ตัวนี้จะมีความลื่นไหลที่มากกว่านะครับแต่ตัวนี้ก็ปรับ60เฟรมได้อย่างสบายหายห่วงครับเก็บชิป Impact ครับแนะนำว่าทั้งคู่นี้ปรับต่ำๆเพราะครับอย่าปรับสูงสุดเพราะปรับสูงครับผมมันแหลกแน่นอนครับ CPU ตัวนี้ก็ Helio ก็ถือว่าดีแต่ Snapdragon จะทำดีได้มากกว่านะครับแต่แนะนำว่าให้ปรับแค่ต่ำๆกลางๆก็เพียงพอเนาะในการใช้งานครับตัวพับจิมบายครับผมปรับสูงสุดได้ทั้งคู่ทำงานได้อย่างดีมากครับฟรีไฟแม้ผมบอกเลยว่าทั้งคู่ก็ทำงานได้อย่างดีแต่ไม่สู้ตัว A05S นะผมที่ใช้ตัว Snapdragon 680ประมวลผลออกมากับเกมพับจิมบายคือดีมากคอนเฟิร์มจากพี่เองครับในการใช้งานครับในส่วนของลำโพงครับลำโพงไม่เป็นลำโพง1ตัวทั้งคู่เอาจริงนะในการขับเสียงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับผมในการใช้งานเรื่องเสียงนะครับผมจะขอเปิดในการใช้งานเสียงให้ดูครับว่าเสียงเป็นไงบ้างผมแรกพี่จะขอเปิดเสียงของ A05 ก่อนนะครับว่าเฮ้ยเสียงมันเป็นไงบ้างสำหรับตัวนี้ครับขอเปิดเสียงกันเลยดูครับลำโพง1ตัวนะครับในส่วนของ A05S นะครับนี่ครับมาดูตัว A05 นะครับราคา 3,000 คือเสียงมันไม่แตกต่างครับผมเสียงดีทั้งคู่นะครับดูแต่ A05 ผมเสียงเบสจะดีกว่านิดหน่อยนะครับอันนี้ A05 ครับอันนี้ 05S นะครับเอาตรงว่า A05 ผมจะเสียงดีกว่าตัว A05 นิดหน่อยผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายเท่าไหร่หรอกในเรื่องเสียงแต่เอาตรงก็ถือว่าเสียงดีทั้งคู่ครับลำโพง1ตัวขับเสียงออกมาได้อย่างเพียงพอมากในการใช้งานครับเพียงพอมาดูว่าผมว่าสีสันในการดู YouTube ของผมมันจะเป็นไงบ้างในการดู YouTube นะผมปรับได้สูงสุดมากน้อยเพียงใดนะครับพี่ขอเปิดในการเทส 4K เลยครับนี่ปึ๊บอันนี้พีเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5ผมทั้งคู่เชื่อมต่อเป็นผ่าน Wi-Fi 5เหมือนกันนะครับนี่อย่าก็ว่าเฮ้ยเชื่อมต่อผ่านตัวอะไรทำไมเน็ตเร็วกันนะครับนี่ครับ Wi-Fi 5ทั้งคู่ default ต่างพีปรับเหมือนกันทุกอย่างเลยในการใช้งานนะครับนี่ครับปรับให้ดูเลยปึ๊บดูครับอันนี้ปรับของผมตัวนี้ปรับในการดู Netflix หรือว่าในการดู Netflix ก็เป็นตัว L1 ทั้งคู่นะครับอันนี้ YouTube 2K 60เฟรมนะครับมาดูของตัว A0 ให้ผมอยู่ที่ตัว2น่าจะตัวนี้ก็แค่ 1080p ครับน่าจะอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนซึ่งพี่กับผมทำการอัปเดตแล้วแหละนี่ครับดูอีกทีเดี๋ยวพี่จะขอทำการนะผมเช็คดูว่าเฮ้ยจริงๆนะเพื่อนๆแนะนำเลยว่าถ้าเราตัวแอปมันไม่อัปเดตครับผมแล้วก็อัปเดตแอปให้มันเท่ากันนะครับนี่ YouTube ปึ๊บนี่ครับแล้วก็ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันของเรานี่ครับมันน่าจะเป็นแบบว่าบั๊กของระบบของ Snapdragon ครับจริงๆอ่ะมันได้ 2K นะครับแต่ตอนนี้ก็คือตัวนี้จะ 2K ตัวนี้แค่ 1080p 60เฟรมครับเดี๋ยวเปิดสูงสุดให้ดูแล้วกันเนาะนี่เท่าที่เครื่องนี้จะรองรับปึ๊บเหมือนกันเลยครับผมอันนี้ 2K พี่จะขอเปิดนะครับผมให้ดูว่าเป็นไงบ้างในการใช้งานเรื่องสีสันของหน้าจอนะครับนี่นะครับเอาตรง
ภาพความละเอียดครับผมตัว A05S จะมีภาพคมชัดมากในการใช้งานครับในส่วนของ A05 ธรรมดาครับจะเป็นภาพที่ชัดแต่ถ้าเราจ้องดีๆครับมันจะเม็ดสีไม่ละเอียดครับแต่เอาจริงอ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันเลยครับผมในส่วนเรื่องหน้าจอนะครับนี่ให้ดูนี่ครับเห็นไหมไม่ได้แตกต่างกันครับแต่อาการกระตุกครับผมตัว CPU Helio G85 ครับดู 2K นะครับผมรุ่นไหนก็ตามมันจะมีการกระตุกของ YouTube ครับแต่เล่นไปสักพักมันจะปรับสมดุลของเครื่องได้ครับผมทำให้เครื่องลื่นไหลเห็นไหมว่าตัวผม CPU ตัว Snapdragon มันแรงกว่าตัว Helio G9 ราคา 3,000 ในขณะนี้ถือว่าสุดยอดมากขึ้นชื่อครับผมตัวของ Samsung ครับเขียนลอมดีมากครับผมสำหรับรุ่นนี้บอกเลยว่าในการใช้งานนี้สเปียมันเพียงพอมากเลยแหละในการใช้งานในเรื่องในการโทนเทนครับดูสีสันของคนน่ะมันชัดมากครับนี่ครับพี่ก็ทำการดูนะครับผมตัว YouTube อันนี้ตัว A05 นะครับดู 2K ไปเลยแล้วพี่ก็มาดูของเพลงนะครับที่พี่ชอบนี่ครับพี่ก็ดูอีกครับผมนี่ 1080p มาดูนะครับผมเป็นไงบ้างอันนี้พี่เปิดอันนี้ข้างล่างจะเป็น A05 นะ HS นะครับผมนี่ครับดูครับให้ดูปรับเท่ากันเลยครับผมเดี๋ยวพี่จะขอเปิดตัวนี้เป็นคุณภาพขั้นสูงนะครับผมนี่ปึ๊บนี่ครับปรับแล้วครับผมเห็นว่าสีสันครับอันนี้ตัวแพงนะครับผมอันนี้เลท 5,000 อันนี้เลท 3,000 นะครับนี่ก็ถือว่าสีสันก็สวยงามทั้งคู่ครับในการใช้งานตัวนี้เนาะเสียร์พีมันก็เพียงพอมากครับในการใช้งานตัวนี้ถือว่าคุ้มครับ 3,000 นี้โคตรคุ้มเลยให้เป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานดีมากของ Samsung ในราคา 3,000 ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับอันนี้เลยราคา 5,000 ก็ถือว่าสุดยอดมากกับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นของ Samsung มันมีให้เยอะมากเพื่อนๆก็ลองไปติดตามผมในเพจของ Samsung นะครับนี่ปึ๊บสีสันสวยงามครับกินขาดครับเรื่องสีสันในการใช้งานครับบอกเลยว่าเหลือๆครับครับตัวนี้เนาะนี่ครับตัวอย่างเช่นผมเมนูที่พี่ชอบอีกคือการใช้งานตัวที่เป็นตัวแบบใช้งานตัวแบบแบ่ง2หน้าจอครับแล้วก็สามารถแบ่งได้อย่างง่ายดายมากเลยครับผมแล้วก็การย่อขยายครับแล้วก็ย่อได้ไม่มีอะไรมากมายสับตัวนี้ในการย่อขยายครับนี่แล้วก็ปัดครับปึ๊บนี่ครับมันก็ย่อขยายได้ในการใช้งานต้องเป็น YouTube Premium นะครับแต่ถ้าเราอยากแบ่งหน้าจอผมที่เป็น2หน้าจอแล้วก็สามารถปรับได้ปึ๊บแบบนี้ครับแล้วก็เลือกที่แอปเราครับผมนี่ครับพี่จะปิดนี่ก่อนพี่ก็กดค้างที่แอปครับผมมันจะมีการให้เลือกที่แอปพลิเคชันของเรานะครับผมโดยการที่ไม่ครับอ่ะเป็นแบ่งหน้าจอแล้วกดค้างไว้ที่แอปก็เป็นการแบ่งหน้าจอแล้วปึ๊บแบบนี้ครับเรียบร้อยในการแบ่งหน้าจอมันก็ไม่ได้ยากครับผมนี่พี่จะขอเปิดแล้วพี่จะขอแบ่งหน้าจอนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็เราก็แบ่งเลยครับผมนี่ครับมันก็จะมีการกดค้างไว้ครับผมนี่ไหมกดค้างไว้แล้วก็ลากครับคือมันใช้งานง่ายครับแล้วก็เล่น Facebook เล่นอะไรแล้วก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับผมนี่ปึ๊บครับเรียบร้อยนี่ครับก็เล่น Facebook เล่นอะไรได้ปกตินะครับผมในการใช้งานเนาะนี่ครับพี่ก็ทำการถ่ายรูปก็ได้ครับผมในตัวนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงครับผมในการแบ่งหน้าจอซึ่งพี่ประชอบมากรอมของ Samsung นะครับผมในการแบ่งหน้าจอทั้งคู่ทำงานได้อย่างดีมากอันนี้พี่ขอชื่นชมเลยว่าในการแบ่งหน้าจออ่ะรู้สึกว่าถึงความสมูทครับในการใช้งานนี่ครับแบ่งเป็นแนวนี้ก็ได้เราจะฟังเพลงหรือจะถ่ายรูปแล้วก็สามารถแบ่งได้ผมแล้วก็ตั้งค่าเป็นแนวนอนก็สามารถแบ่งได้เช่นกันซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่เวิร์กมากในการใช้ฟังก์ชันในการแบ่ง2หน้าจอครับพี่ให้เป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานในการแบ่งหน้าจอได้อย่างดีมากเลยอันนี้ขอชื่นชมเลยครับแล้วก็เมนูผมในการตั้งค่าก็มีอะไรมากผมแล้วก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ผมสับตัวนี้ก็มีเมนูใกล้เคียงกันเลยครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เชื่อมต่อเสียงและสั่นนะผมก็เหมือนกันทุกประการจอภาพในการตั้งค่าก็เกือบจะก๊อปกันมาเลยครับเหมือนกันทุกประการนะครับผมในตัวนี้เนาะนี่ครับตั้งค่าได้ข้างล่างตั้งค่าแบบเดียวกันผมในการปัดก็สามารถปรับได้นะนี่ครับเราก็ไปที่ในการตั้งค่าหน้าจอหลักพวกนี้ครับผมแล้วก็ปรับได้ว่าเฮ้ยจะให้สมาร์ทโฟนของเราตั้งค่าเป็นแบบไหนแล้วก็สามารถตั้งค่าได้หมดนะครับผมสับตัวนี้ถือว่าเวิร์กนะสับพีมันเวิร์กดีครับนี่ปึ๊บคุณสมบัติขั้นสูงแล้วก็มีให้เราปรับหมดเลยใช้งานมือเดียวนะผมแล้วก็หน้าต่างรอยการแจ้งเตือนท่าทางมีทั้งอย่างทุกอย่างให้เราเกือบครบนะผมมีการโค้ดแอปผมเป็นคนแอป Duo Messenger ผมแล้วก็คนเหมือนกันเลยครับมี Facebook มีอะไรโค้ดแอปได้เช่นกันเลยไม่แตกต่างกันนะครับผมในการใช้งานในการใช้ฟังก์ชันก็พอๆกันนะครับเกี่ยวโทรศัพท์ของฉันนะครับผมนี่ข้อมูลซอฟต์แวร์มีอะไรบ้างก็เป็น Android version 13
เช่นกันในการใช้งานนะครับนี่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันครับแต่ก็ถือว่าสวยครับมาดูผมในเรื่องกล้องว่ากล้องหน้า8ล้านกับกล้องหน้าตัว13ล้านจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับนี่เห็นไหมว่าตัว13ล้านแล้วผมจะมีการความคมชัดที่มากกว่าละผมและสีสันสกินโทนก็ถือว่าโอเคมากเลยอะ13ล้านกินขาดครับตัว A05S ชนะแน่นอนครับผมในเรื่องกล้องบริเวณตัวกล้องหน้าเนาะนี่ครับมาดูว่าวิดีโอเป็นไงบ้างนะผมสำหรับกล้องหน้าตัว A05S กินขาดครับแต่ตัว A05 ก็ถือว่าโอเคครับสวัสดีครับ PPay ผมมาทดสอบในการบันทึกวิดีโอ 1080p นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นี่ครับให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างมาดูตัว A05 นะครับมาดูเสียงว่าเป็นไงบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8PPay ผมมาทดสอบในการบันทึกวิดีโอ 1080p นะครับมาดูตอนนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8ก็พอๆกันครับก็แตกต่างกันครับ 1080p นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เอผมมาทดสอบในการบันทึกเสียงพอกันครับแล้วมาดูกล้องหลังนะครับผมวิดีโอถ่ายได้สูงสุดก็คือทั้งคู่นะผมตัวนี้ก็คือ Full HD 60เฟรมเลยนะครับทั้งคู่กล้องดีมากเลยราคา 3,000 น่ะได้60เฟรมอ่ะ Full HD ถือว่าสุดยอดมากครับแต่ความคมชัดพี่ชอบตัว A05S นะครับจะมีความคมชัดที่มากกว่ารู้สึกว่ามันเก็บนะครับให้ดูเลยว่ามันเก็บคอนทราสต์ของภาพได้มากกว่าตัว A05 ธรรมดานะครับนี่ให้ดูเลยปึ๊บนะครับให้ดูปึ๊บนะครับให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างแต่ความตรงมันก็มีแล้วแต่คนชอบครับทั้งคู่ก็ทำงานได้อย่างดีครับกดให้ดูเลยปึ๊บนี่ก็ถือว่าเพียงพอครับแต่คนชอบครับสำหรับพีมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่พีชอบ A05S นะครับมาดูกล้องหลังครับผมในการถ่ายครับผมตัวนี้ถ่ายได้สูงก็คือ50ล้านสามารถถ่ายได้เช่นกันนะครับผมสับตัวนี้แล้วก็เข้าไปตั้งค่าในการถ่ายนะครับผมที่เมนูในการตั้งค่านะครับนี่มันจะมีการตั้งค่าอยู่ว่าให้เราถ่าย50ล้านหรือถ่ายอะไรมันก็จะมีครับผมนี่ปึ๊บนี่ครับแล้วก็สามารถไปถ่ายอื่นๆได้นะครับผมมีลูกเรียนให้เราถ่ายรูปได้อย่างมากมายครับผมสับตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับในการถ่ายได้ใครชอบแบบไหนก็ตั้งค่าเลยครับผมนี่50ล้านนี่ครับอันนี้พี่ก็ปรับเป็น50ล้านครับปรับตรงด้านบนนะครับทั้งคู่พี่จะขอถ่ายเป็น50ล้านผมเดี๋ยวพี่จะเอาตัวดอกไม้แล้วกันเนาะมาถ่ายนะครับผมนี่ปึ๊บให้ดูสดๆร้อนๆเลยว่าถ่าย50ล้านเป็นไงบ้างผมในเรื่องแสงนะครับกดปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วถ่ายหน้าพี่นะครับผมให้ถ่ายหน้าพีก่อนนี่ครับจับตัวหน้าพีนี่เรียบร้อยครับผมมาดูว่า50ล้านเป็นไงบ้างผมก็เอาตรงนะมันก็ดีทั้งคู่อ่ะครับนี่ครับตัวนี้จะมีความเบลอนิดนึงครับเพราะว่ามันปรับโฟกัสเนาะเดี๋ยวพีขอถ่ายใหม่ครับเพราะว่ามือเมื่อกี้มือสั่นเดี๋ยวถามว่าไม่แฟร์ครับนี่เรียบร้อยให้ดูแล้วกันครับก็สวยงามทั้งคู่ครับบอกเลยว่ากล้องหลังนี้สวยงามทั้งคู่เลยอ่ะถือว่าเวิร์กถือไหมว่าสีสันครับแล้วแต่คนชอบเลยครับใครชอบความสมจริงก็ A05S ครับผมสกินโทนจะดีกว่าตัว A05 ธรรมดานิดหน่อยครับไม่แตกต่างกันมากผมในเรื่องกล้องบอกเลยว่าที่ใช้งานมาเรื่องกล้องก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายอะไรครับผมนี่ครับให้ดูปึ๊บเห็นไหมสกินโทนครับนี่ให้ดูปึ๊บก็เอาตรงมันก็สวยทั้งคู่แหละแล้วแต่คนชอบนี่ครับมันสมจริงเนาะในการใช้งานตัวนี้ถือว่าสมจริงครับนี่ครับง่ายๆผมถ้าใครชอบมือถือราคาประหยัดตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์บอดี้สวยไม่ได้ขี้เหร่มากเลยในการใช้งานถือว่าตัวนี้คือสุดยอดสมาร์ทโฟนราคา 3,000 ลอมซัมซุงขึ้นชื่อเป็นลอมที่ดีมากครับผมลอมอินเตอร์มี Google 100% ในส่วน A05 ผมเป็นคนที่ชอบอัปเกรดให้หน้าจอมันชัดขึ้นเพราะว่าเป็น Full High Def 90 Hz CPU แรงขึ้นแรมเท่ากันนะผมแล้วก็ตัวนี้ผมมีเลนส์มาโครทำให้ในการถ่ายภาพใกล้ถือว่าดีมากสำหรับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าในการแตกต่างกันก็ไม่มีนะผมเรื่องหน้าจอที่เป็น90เฮิรตซ์แล้วก็ตัวนี้ผมฟาสชาร์จ25วัตต์ตัวนี้ฟาสชาร์จคือตัว25วัตต์เช่นกันนะผมในการรองรับเนาะอาจจะพูดผิดว่า18วัตต์จริงๆอ่ะมันก็คือรองรับ25วัตต์ทั้งคู่เท่ากันถือว่าไม่ได้กัดสเปคถือว่าสุดยอดมากเลยครับผมในการใช้งานตัวนี้ฟาสชาร์จต
ัวนี้25วัตต์แล้วก็แบต 5,000 ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาในส่วนในการแตกต่างคือกล้องหน้าครับตัวนี้8ล้าน13ล้านเจอตรงมันไม่แตกต่างกันมากมายครับผมสวัสดีในการรีวิวในการเปรียบเทียบทั้งคู่เป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมสวัสดีขอบคุณครับ